สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าดินจ้าทั้งหมดนะครับผมอาจจะไม่ได้มาครบทุกคันที่เพื่อนๆชอบนะครับแต่วันนี้ผมก็ได้คัดมาแล้วนะครับผมประมาณ6คันนะครับเพราะว่าเรามี6คนแล้วก็จัดมาคัดมา6คันเลยนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวมีคันไหนกันบ้างนะผมเดี๋ยวผมพาไปเริ่มจากคันแรกกันก่อนเลยนะเพื่อนก็คือ Honda Prelude นั่นเองนะเพื่อนก็เป็นรถที่ราคาก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาในช่วงหลังด้วยนะครับคันต่อมานะครับเป็น Honda NSX นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวตึงของซอฟต์วันนี้เลยก็ว่าได้นะครับคันต่อมานะครับผมก็เป็น Civic Type R EK9 นั่นเองนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรุ่นยอดฮิตของ JDM นะครับผมสำหรับ JDM Online นะครับคันต่อมาแล้วผมเป็น Honda Civic Type R FK8 นะครับเป็นตัวที่ใหม่หน่อยนะเพื่อนเป็น Honda Civic ในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวอีกหนึ่งคันนะครับที่บ้านเรานี่หรือว่าคนในประเทศไทยนะครับผมชอบซื้อมากันบ่อยมากนะผมสำหรับ GDV Online นะครับคันต่อมานะผมเป็นรถที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็น Honda CRX นะครับก็เป็นคันที่แบบโอ้อยู่มาแต่ยุครุ่งเรืองกันเลยก็ว่าได้นะอยู่มาแต่เก่ามากๆนะครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับคันต่อมานะผมเป็น Honda S 2คันนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผม Let's go ตบเลยครับติดดาวอีกสาม2 1ดูเยอะๆครับดูเยอะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนั่นเฮ้ยโอ้โหโตเลยอ้าวเฮ้ยได้ทั้งนั้นเฮ้ยทำไมรถผมก้าวสุดเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะครับคุณสาของพี่เอของพี่เจี๊ยบรถสุดเลยเหรอน่ารักคุณวิรุฒผมที่กดตัวไม่อยู่อย่างเยอะเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยแพ้ขาดขาดเลยอะส่วนไม่ได้ถ้าไม่ใช่แข่งไอ้หมดสนามแข่งอะมาสามสองเดี๋ยวให้ทุกคนมาตรงกันดีใช่ไหมจะไปอยู่กับไอ้จะไปปลาคาใช่ไหมสามสองหนึ่งไปอะไรวะนะไอ้นั่นอะไรอะแล้วไปอยู่ตรงไฟทำไมโอลูมาคิริฮะเฮ้ยกูแซงว่ะแต่พอประมาณรอบกลางกูโดนแล้วว่ะเฮ้ยกูโดนเยอะเลยด้วยอ่ะเดินเนี่ยเรามีพี่แววได้อันดับสุดท้ายด้วยใช่เลยตัวช้าแต่ก็กินอยู่ค่ะครับของผมเกือบของผมเกือบบวยอ่ะแต่พี่สานี่บวยเลยอ่ะเฮ้ยกินบวยเลยอร่อยอ่ะสุนบ้าโดนว่ะพี่สากินบวยอร่อยไหมพี่พี่สมีถามเฮ้ยเมื่อกี้ใครนั่นใครนั่นหนึ่งอ่ะผมครับเป็นรถแคปอันดับสองใครจะสองวะรับจองพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเฮ้ยจริงเหรออีกขนาดมันแรงกว่า S 2000อีกเหรอเบิร์นเอาสามสองหนึ่งโอ้ไปก่อนนะครับหลุดนะครับหลุดไม่ไปไม่กูโดนไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับขออนุญาตแซงถือครับผมไม่ถามมาตั้งแต่เกมเปิดมั้งมันเลยบอกว่าเกมเปิดใช่ไม่เกิดเลยโอ้โหเรียบร้อยโดนเอายาแซงครับแล้วระหว่างบูมกับพี่สองใครแรงกว่ากันวะพี่สองแรงกว่าดิผมอยู่เกือบบวยอ่ะพี่ผมออกฉายอีกแล้วเฮ้ยทั้งผมมันไม่ได้เลยอ่ะไม่สูสีเลยคันนี้ไม่ต้องขาได้ไปหนึ่งอาติกแล้วได้สามสองหนึ่งไอ้เลิศไม่ได้เลยวะตัวบวยสุดโอ้ยชนด้วยโอ้โหไปเลยให้ผมไอ้บวยแล้ววะให้ผมไอ้บวยแล้ววะทางยาวอะแล้วผมแรงอติมุนไพอติมุนไพอติมุนไพโอ้ยสาไฟอย่าโดนชนเลยซะเลยเออผมชนที่รถทันทีอยู่เลยลูกผมได้พิซซ่าได้ป่าวพุ่งทะยานครับพุ่งไปทะยานเอาต่อให้ก่อนใช่ไหมบูมอะไรนะพี่เอ้ยโดนได้ไงเอาต่อให้ต่อให้ก่อนอ่ะโอเคพี่รอต่อให้โดนได้ไงวะเนี่ยไม่เราต่อให้ไอ้คันบวยให้ก่อนใช่ไหมอ๋อต่อให้คันบวยก่อนอ๋อใช่พี่คันสีขาวเมื่อกี้เนี่ยพี่สอดไม่ใช่พี่สอดวิ่งพันกิโลเมตรนะพี่หมดหวังแล้วที่แดงคือรุด
พอชนปุ๊บกูโดนแซงหมดเลยเรียบร้อยชีวิตพี่แล้วไอ้รถที่ผมซื้อมานั่นแรงมากขนาดนั้นเนาะคันไหนคันที่ซื้อมาไอ้ดินการ์เลยเนาะออนเดียวออนเดียวโจเอเจเหรออันก็ออนอยู่คันนั้นเยอะติดตัวอีกแรงมากขนาดคนมันไอ้ฮอนด้าก่อนมันเป็นรถขับหน้าส่วนใหญ่แต่ว่าชีวิตจริงมันก็ขับหน้าอยู่แล้วในเกมมันก็ขับหน้าเหมือนกันมันไม่ค่อยแรงมากอะไอ้คันที่ผมซื้อมาไม่ค่อยแรงใช่ไหมใช่มันไม่ค่อยแรง Honda อย่าไปหวังความเร็วเลยแล้วอันดับเป็นใครเนี่ยพี่รถครับพี่รถครับอันดับสองครับซึ่งมีซึ่งพี่เจี๊ยบเฮ้ย S2000 อ่อนหรือว่าคนขับมันอ่อนหรือรถมันอ่อนเนี่ยไม่แล้วเมื่อกี้ก่อนแม่งได้กดโดดต่ำป่าวะมันพอดี S2000 มันกดโดดต่ำได้ทางยาวมันจะแรงมากไม่ได้กดเมื่อน้องมันโหลดเป็นป่ะนะกดไม่เป็นเข้าไปในเว็บนะแล้วกดดาวน์โหลดไม่มีใครตามกูมาเว้ยแต่ว่ารถกูเอาเรื่องกับทางยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไงว่ารถต่ำนี่ทำไมหน้าไม้ผมวิ่ง80เองอะ80ไม้อะนะเออ80บาทโหมันตันแล้วอะไปต่อได้ไหม81ไหมแต่เสียงคือมันลั่นมากเลยนะเอ็ดอันดับ3คือใครวะกอนเหรอใช่ครับกอนโอ้โหเนี่ยแสดงว่ากูอันดับ4อ่ะนี่หว่าเมื่อกี้กูชนอันดับ5อันดับ6ก็น่าจะเป็นพี่สอนกับพี่บูมเรียบร้อยดูโดนแน่โดนว่ะบวยว่ะพี่สอนเราถ้าเราไม่พลาดผมว่าพี่สารน่าจะบวยนะเฮ้ยไม่ใช่หรอกจริงๆผมก็ถามบวยอยู่ดีอ่ะก็โดนเฮ้ยจริงๆผมบวยอย่างนั้นอ่ะเนี่ยขนาดผมเอาไอ้นี่ไปผมเอามือบวกนิ้วยกกดตรงเนี้ยแบบไปได้เลยได้วิวอย่างเดียวอ่ะโอ้ยไงที่ไม่เลี้ยวอ่ะพี่สารไม่เลี้ยวเลยเฮ้ยใหญ่ไปนอนตรงนี้เลี้ยวเชิญตรงนี้เลี้ยวเรียบร้อยแล้วไปก่อนไม่หักใจผมเลยไปก่อนนะครับขอย้ำไปก่อนนะครับครับไปฝันได้เลยครับใครที่หนึ่งอยู่ตอนนั้นคุณวิรุธคุณรุธนอนขับอยู่ผมนอนขับอยู่พี่รุธนอนขับอยู่พี่รุธถามพี่กินฟูนอร่อยไหมครับเฮ้ยกินฟูนพอดีอยู่นะอร่อยไหมครับไม่รู้อ่ะพี่รู้ว่าไม่กลัวแมงแสงไอ้แสงเจี๊ยบไปยังไม่ยังนะไม่ได้เลยเขาไกลไปเนี่ยNSX แม่งท็อปสปีดจริงว่ะในฮอนด้าผมไม่ได้กดรถต่ำไม่ได้กดอะไรเลยพี่ตอนแรกผมรู้ว่า RT 3000จะเด็ดเอ้ยทำไมเตอร์มันเด็ดอย่างวะเออเตอร์มันดูดำๆเนาะหรือว่าไอ้เตอร์เพราะว่ามันเป็นตัวโทริงคาร์มันเลยแรงเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวไม่รู้เหมือนกันพี่ผมว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะมันน่าจะมันไอ้ดินก้านั้นมาแต่ยุคแรกนะใช่ยุคแรกเลยแล้วแถมเป็นฮอนด้าที่ขับ4ด้วยนะไอ้เหี้ยมันโหลดไม่ได้นะพี่เอาไปสอบไปแล้วว้าโอ้ปลายผมโดนวะพี่มันโหลดไม่ได้มันโหลดไม่เอาไปสอบไปแล้วเหรอพี่สี่วะไม่ใช่เขาแซงผมไปแล้วพี่อ๋อนึกว่าไปสอบไปนะตายรัง GTA แต่ก็ยังชนะ EK9 อยู่นะ EK9 นี่จะเจอแก้มือไหมมีแก้มือไหมเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวไปขวาเออไปขวาดีกว่า3 2หนึ่งตรงไปสุดเลยนะสุดทางนี้เลยนะตัวยังไงก็สู้ไม่ได้เว้ยแต่ยังไงอ่ะบวยมันต้องอยู่บวยมันยังข้ามเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแข่งนะครับเฮ้ยมันเกินมันโอ้โหได้อยู่ตอนนี้ท้ายวันโค้งแหละเดี๋ยวได้เห็นว่าขับหน้าของเราของเราและของเขามันต่างกันไม่กันแวนอยู่นี่วะมันอยู่ที่ใครขับพวงมาลัยเนี้ยเฮ้ยพวงละ20เอากี่พวงเอาสักพวงร้อยครับสามพวงร้อยครับโอ้นี่จะขูดเลือดขูดเนื้อเลยขนาดที่เห็นรถขนต้นไม้ว่ะต้นไม้ว่ะใช่รถขนไม้อ่ะดีนะไม่ใช่รถขนผักเฮ้ยเฮ้ยผมเสียเปรียบตอนโค้งอ่ะพี่พี่รูดอ่ะมันเสียเปรียบตอนโค้งเว้ยโอ้โหไอ้ดูพี่ติดไปเลยเว้ยยาวเลยไม่ธรรมดาเว้ย
้ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ขนาดผมขับไม่พลาดด้วยนะพี่ถามพี่เจี๊ยบดิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่เจี๊ยบเห็นปะข้างหลังของเมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่ได้ถ่ายเหมือนฟาดเลยพี่แบบผมเหินขึ้นไปบนหินแล้วมันหมุนตกลงมาข้ามหัวพี่เลยโอเครู้ผลละเฮ้ยทำไมอิคินังค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วนะโอ้คนเข้าทางยาวโดนเลยตัวพี่ดูผมซะก่อนแม่งบวยเลยน่ะแดกบวยอร่อยยิบหายอ่ะคุณสาคุณลองบวยเหรอเออแล้วผมจะไปลองบวยไม่คุณวิรุฒอ้าวพี่วิรุฒคุณไม่ชอบผมปลาการังเหรอผมอยากกินบวยแล้วนะพี่ยังไงเอ้ยว่าไงเอ้ยอยากกินบวยว่ะผมอยากกินไม่เอาแล้วโหลงไปลึกด้วยบันเทิงละคุณรู้จักถูกปลาการังกินบวยใช่อิ่มอ่ะลบกับช้างเฮ้ยโชคดีนะวิรุฒอร่อยนะเฮ้ยอยู่อันดับหนึ่งอยากกินบวยว่ะอยากกินบวยอยากกินเรียบร้อยผมชนออปติมัสเมื่อผมจะกินเห็ดเมื่อผมจะตามพี่เจี๊ยบทันนะผมชนออปติมัสว่ะไม่หูไม่รู้มากไม่ไม่รู้จ้าโอ้โหแสงแบบนี้จริงอ่ะแสงแบบทันหัวนี้พี่เจี๊ยบเรามาวัดกันเถอะว่าใครจะเข้าก่อนพี่ไปลังเลตอนเลี้ยวไม่หาโอ้โหเอพีซีแม่งหักหลบถึงแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะโอ้ไปแล้วถึงแล้วที่1อันดับ1แพ้อันดับ1แล้วผมไม่นี่เฮ้ยอิซามิมาริโอโอ้ยเอ็นบีซีมันเลี้ยวเป็นเยอะจังเป็นเยอะจังโอ้ยรอแพ้ไว้ก่อนว่ะอย่าชนตูดโดนครับพี่แต่ผมมาบวยแต่ผมมาบวยเลยอ่ะไม่แม่งเสียหลักเลยกูโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับการเทสฮอนด้านะครับผมอาจจะไม่ได้เอาคันโจ SJ นะครับหรือพวกมอเตอร์ไซค์ของเขามานะเพื่อนๆเพราะว่าคนมีไม่พอนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีอาจจะมีพาร์ท2นะเพื่อนๆอาจจะมีการทดสอบรถคันอื่นๆให้ดูด้วยนะครับสำหรับฮอนด้าเพราะจริงๆฮอนด้ามันค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะนะครับพูดตรงๆนะมันค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะนะไอ้ตระกูลดินซ่าเนี่ยมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามานะครับก็พยายามเลือกรุ่นที่มันคิดว่าท็อปที่สุดแล้วนะครับสำหรับฮอนด้านะครับก็ได้มาเป็นข้อสรุปว่าก็น่าแนะนำเพื่อนๆไปที่ทางสควอชนะครับแล้วก็เจ้าดินจ้าเจสเตอร์นะครับวันนี้ค่อนข้างจะผิดคาดเหมือนกันว่าเจสเตอร์นี่ทำได้ดีกว่าเจ้า S2000 นะครับเพราะว่าเจสเตอร์เนี่ยมาแต่เกมเปิดเลยก็ว่าได้นะครับไอ RT 3000เนี่ยคือมันมาทีหลังนะไอฮอนด้า S2000 เนี่ยมันมาทีหลังนะครับมันมาแบบช่วงเลทเกมแล้วก็ว่าได้แบบช่วงประมาณ10ปีอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าไอดินจ้ามาแต่เกมเปิดแต่ว่ามันขับได้ดีมากนะครับขับสีด้วยราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ออกจากเกมไปแล้วนะมันก็กลายเป็นรถแร่แล้วนะครับทั้งตัวทัวริงคาร์นะครับแล้วก็ตัวธรรมดานะไอตัวมีลายแบบนี้คือตัวแบบมีละมันจะเป็นตัวทัวริงคาร์นะครับจะมีลายแบบนี้นะเอาลายออกไม่ได้นะครับเมื่อก่อนมันจะแบบรถมันจะล็อกมานะครับว่าขนาดอยากมีลายคือต้องไปซื้อรถที่มีลายไม่สามารถแต่งได้อะไรประมาณนี้นะครับก็นะเขาได้ข้อสรุปประมาณนี้ก็แนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับเจ้าเจสเตอร์นะครับถือว่าเป็นรถไม่แย่เลยนะครับแล้วก็ดีเขาน่าดีด้วยราคาถูกด้วยนะครับคันอื่นๆนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับอย่างรถของผมในวันนี้นะครับอันนี้คือ0บาทเองเพื่อนๆแต่พอผมแต่งไปก็หมดไป 2-3 แสนอยู่เหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมนะครับสำหรับรถขับหน้าผมบอกเลยว่าคันของผมเนี่ยขับค่อนข้างดีนะมันเป็นขับหน้าแท้ๆนะครับแต่ว่ามันขับได้ดีมากยิ่งทางไกลเราจะเห็นผลมากๆนะครับแต่ว่าผมขับไม่ดีเองนะครับตอนในทางโค้งนะมัวไปลังเลนะครับก็เลยมีอาการสะบัดนะครับแต่คันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มราคานะครับมัน0บาทต่อให้เพื่อนๆเสียเงิน 2-3 แสนเพื่อแต่งมันผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่ามันไม่เสียอาการเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆขับดีๆคือไม่เสียอาการเลยนะครับผมแบบก็ขับรถไม่ได้เก่งเลยนะแต่คือมันบังคับมันได้เพื่อนๆคือแบบยังบังคับมันอยู่แสดงว่าเพื่อนๆก็น่าจะขับไหวแน่นอนนะครับประมาณนี้ละกันนะเผื่อใครแบบอยากได้รถขับหน้านะครับผมค่อนข้างแนะนำถ้าเจ้า EK9 เนี่ยอันนี้คือต้องแล้วแต่เพื่อนๆจริงๆเพราะว่า1เลยนะครับโหลดต่ํา2คือมันขับหน้าด้วยนะครับแล้วก็รถมันเนี่ยค่อนข้างจะแบนเลยทีเดียวเวลาเพื่อนๆขับหรือขึ้นเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเห็นปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าอีเคนาคันนี้นะครับแล้วเจ้าพิลูดคันนี้นะครับของแต่งเยอะใช่ครับผมของแต่งเยอะหรือว่าของรายละเอียดต่างๆเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเน้นเป็นทางโชว์ซะมากกว่าเพื่อนๆเอามาแข่งนะก็จะเป็นแบบในภาพนะครับคือแบ
มันค่อนข้างจะไม่ดีนะครับในการควบคุมของรถนะครับเขาทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเลยอาจจะทำให้แบบภาษีมันดูต่ำไปนิดนึงนะครับสำหรับรถคันนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับเพราะราคามันหลักล้านด้วยนะครับก็จะหลักล้านเนี่ยอาจจะมองไว้ที่3,000มากกว่านะครับถ้าจะซื้อรถหลักล้านนะครับแต่แน่นอนรถพวกนี้ที่มันแพงเพราะมันมาช่วงหลังด้วยนะครับบวกกับตอนเงินเฟ้อนะครับเขาก็เลยตั้งราคาไว้ที่สูงมากๆนะครับแต่ว่าของแต่งพวกนี้ไอ้รถที่มันช่วงหลังก็จะแต่งได้เยอะนะครับผมประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย